เรารู้ว่าเมื่อสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวมันจะมีพลังงานจลพอที่จะเลื่อนที่ผ่านกันไปมาแต่พลังงานจลนั้นไม่พอที่จะทำให้แต่ละโมเลกุลเคลื่อนที่แบบอิสระต่อกันอย่างเช่นของเหลวนี้นะคะมันอาจจะเคลื่อนที่ไปทางนั้นโมเลกุลนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปทางนั้นเหมือนกันแต่ว่าช้ากว่าเล็กน้อยก็จะมีการไหลเกิดขึ้นตรงนี้และยังพันธะระหว่างโมเลกุล2แถวนี้ด้วยนะคะอาจจะสลับกันไปมาแต่ว่ามันก็ยังอยากที่จะอยู่ใกล้ๆกันค่ะนี่ก็เป็นพันธะเล็กๆระหว่างโมเลกุลเหล่านี้มันอยากจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าหากว่าเราเพิ่มพลังงานจลคือเพิ่มอุณหภูมิให้มันเมื่อพลังงานจลมันสูงขึ้นถึงค่าหนึ่งพันธะเหล่านี้ก็จะไม่สามารถยึดเหนี่ยวมันไว้ได้อีกแล้วโมเลกุลเหล่านี้ก็จะแยกออกจากกันและเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สแก๊สก็จะมีพลังงานจลสูงและชนกันไปมามีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุมันยังมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุณหภูมินะคะซึ่งก็คือพลังงานจลนั่นเองซึ่งอย่างที่เห็นนะคะว่าแต่ละโมเลกุลจะมีพลังงานจลไม่เท่ากันหรือสมมุติว่าในตอนแรกมันมีพลังงานจลเท่ากันก็ได้แต่เมื่อโมเลกุลนี้ชนกับตัวนี้มันก็จะถ่ายเทโมเมนตัมของมันให้ตัวที่ถูกชนเหมือนกับลูกบิลเลียร์ดโมเลกุลนี้อาจจะมีพลังงานจลเยอะมากในขณะที่ตัวนี้มีน้อยนะคะตัวนี้มีมากตัวนี้มีน้อยเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของพลังงานจลก็จะเป็นช่วงกว้างมากและเมื่อเราดูที่พื้นผิวของสสารของเราสนใจที่พื้นผิวก็เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่หลุดออกไปก่อนเมื่อมันมีพลังงานจลมากพอมันก็จะหลุดออกไปจากผิวนะคะถ้าเราวัดกราฟการกระจายตัวของพลังงานจลของโมเลกุลแกนนอนเราจะกำหนดให้เป็นพลังงานจลนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟของเรากันนะคะย้ำอีกรอบเราจะวาดกราฟการกระจายตัวของพลังงานจลของโมเลกุลนะคะเราจะใช้เป็น KE หรือ Kinetic Energy ส่วนแกนตั้งก็จะเป็นความหนาแน่นสัมพัทธ์ก็จะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าอันนี้เป็นอุณหภูมิหรือเป็นพลังงานจลพลังงานจลเฉลี่ยการกระจายตัวของพลังงานจลก็จะอยู่รอบๆพลังงานจลเฉลี่ยแบบนี้นะคะเราสามารถศึกษาเรื่องการกระจายตัวแบบปกติได้จากวิดีโอสถิตินี่ก็เป็นการกระจายตัวของเรามันจะเล็กลงเมื่อไปทางนั้นนะคะที่เวลาใดๆแม้ว่าพลังงานจลเฉลี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ก็จะมีบางโมเลกุลที่มีพลังงานจลต่ำมากๆเคลื่อนที่ช้าๆอะไรอย่างนั้นและในเวลาเดียวกันนั้นก็จะมีโมเลกุลที่มีพลังงานจลสูงมากๆอาจจะเนื่องมาจากโดนชนด้วยโมเลกุลอื่นนะคะคำถามก็คือมีโมเลกุลที่มีพลังงานจลมากพอที่จะหนีออกไปไหมนะคะมันจะมีพลังงานจลอยู่ค่าหนึ่งสมมติว่าเป็นตรงนี้นะคะเป็นขีดเริ่มที่หากโมเลกุลนั้นมีพลังงานจลมากกว่าขีดนี้แล้วก็มันก็จะหนีออกไปได้ถ้ามันเป็นอะตอมที่อยู่ที่ผิวนะคะถ้ามันเป็นอะตอมที่อยู่ด้านล่างก่อนที่มันจะไปถึงผิวมันก็จะชนกับโมเลกุลอื่นก่อนมันอาจจะเหลือพลังงานน้อยลงจนไม่สามารถหนีออกไปได้ค่ะดังนั้นเราก็จะสนใจอะตอมที่ผิวนะคะซึ่งที่ผิวก็จะสัมผัสกับความดันภายนอกโดยตรงหรือแก๊สข้างนอกนะคะซึ่งแก๊สก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่ามากโมเลกุลเหล่านี้จะหนีไปอยู่ในอากาศได้นะคะสมมติว่ามีอากาศตรงนี้ดังนั้นที่เวลาใดๆจะมีอนุภาคจำนวนหนึ่งที่จะมีอนุภาคจำนวนหนึ่งที่หนีออกไปได้คำถามคือว่ามันจะกลายเป็นไอไหมเมื่อมันกลายเป็นแก๊สคำตอบก็คือใช่ดังนั้นที่เวลาใดๆเราจะมีโมเลกุลที่หนีออกไปซึ่งเราจะเรียกว่าการระเหยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรใช่ไหมคะถ้าคุณวางน้ำทิ้งเอาไว้มันก็จะระเหยแม้ว่าในห้องของคุณจะไม่ได้มีอุณหภูมิสูงเท่ากับจุดเดือดของน้ำก็ตามการเดือดของน้ำก็เดือดที่ความดันบรรยากาศถ้าเราเอาน้ำวางทิ้งไว้มันก็จะระเหยค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับโมเลกุลที่มีพลังงานจลสูงๆคะมันก็จะหนีไปถ้าเรามีหม้อหรือกระทะแล้วเราตั้งไว้ข้างนอกบ้านเมื่อโมเลกุลมันหนีออกมาลมก็จะพัดมันก็จะพัดพาโมเลกุลเหล่านี้ออกไปก็จะมีโมเลกุลหลุดออกมาได้อีกแล้วลมก็จะพัดมันออกไปแล้วก็จะมีโมเลกุลหลุดออกมาอีกแล้วลมก็จะพัดพวกมันออกไปอีก
เวลาผ่านไปในที่สุดคุณก็จะเหลือกระทะเปล่าๆนะคะซึ่งกระทะอันนี้เคยมีน้ำอยู่คำถามต่อมาก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นระบบปิดคะที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเปิดแต่สำหรับระบบปิดที่ไม่มีลมที่จะพัดพวกมันไปจะเกิดอะไรขึ้นกับโมเลกุลที่หลุดออกมาเราลองมาดูกันนะคะนี่ก็เป็นระบบปิดนะคะสมมุติว่าเรามีระบบปิดมีน้ำอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นน้ำก็ได้นะคะเป็นของเหลวอย่างอื่นให้เป็นของเหลวอย่างหนึ่งก็แล้วกันแล้วมีความดันจากอากาศด้านบนค่ะสมมุติว่าความดันเท่ากับความดันบรรยากาศโมเลกุลของอากาศก็จะมีพลังงานจลแล้วเราก็จะมีโมเลกุลของน้ำที่กลายเป็นไอโมเลกุลของน้ำที่มีพลังงานจลมากกว่าค่านี้ก็เลยหนีออกไปได้ค่ะก็จะมาอยู่กับโมเลกุลของอากาศด้านบนนี้เรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่เป็นกราฟการกระจายตัวของพลังงานจลของโมเลกุลของเหลวและที่จริงเราก็มีการกระจายตัวของพลังงานจลและแก๊สซึ่งก็เกิดจากการชนไปมาเหมือนกันมีการรับและเสียพลังงานเหมือนกับข้างล่างนี้นะคะโมเลกุลนี้อาจจะมีพลังงานจลสูงและเมื่อมันชนมันก็จะเสียพลังงานจลมันอาจจะกลับลงมาข้างล่างที่ของเหลวขอวาดโมเลกุลเพิ่มนะคะมีพวกที่กลับลงมาสีน้ำเงินก็จะเป็นโมเลกุลของน้ำเหมือนเดิมหรือเป็นของเหลวที่เราพูดถึงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีโมเลกุลที่กลายเป็นไอและมีโมเลกุลที่ควบแน่นกลับลงมาในระบบนี้ก็จะเกิดแบบนี้นะคะมีไอจำนวนหนึ่งที่เสียไปนะคะมีไอจำนวนหนึ่งที่เสียพลังงานจนกลับมาเป็นของเหลวและที่ผิวของของเหลวก็จะมีของเหลวที่ได้รับพลังงานจนจากการชนกันของโมเลกุลและก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่สมดุล นะคะเมื่อเรามีสมดุลระหว่างความดันบนนี้ความดันที่เกิดจากก๊าซส่วนนี้นะคะความดันนี้ก็จะเรียกว่าความดันไอนะคะตรงนี้ก็คือความดันไอความดันเป็นไปเป็นความดันที่ขึ้นกับอุณหภูมิและชนิดของโมเลกุลนะคะเราก็จะได้ว่าโมเลกุลต่างชนิดกันก็จะมีความดันไอต่างกันและอุณหภูมิก็จะต่างกันด้วยสสารต่างชนิดกันก็จะมีความดันไอต่างกันนะคะหากเรามีโมเลกุลของสาร1อยู่ที่อุณหภูมิ11ความดันไอก็จะเกิดจากโมเลกุลทั้งหมดที่กลายเป็นไอเมื่อเรามีสมดุลซึ่งสมดุลก็เกิดเมื่อจำนวนโมเลกุลที่กลายเป็นไอเท่าๆกับจำนวนโมเลกุลที่กลับมาเป็นของเหลวแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ายิ่งความดันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกลายเป็นไอได้ยากขึ้นมากเท่านั้นเราเรียนมาแล้วว่าหากเรามีน้ำอุณหภูมิ100องศาที่ความดันมากๆเราก็ยังเป็นน้ำยังเป็นของเหลวอยู่ไอ้น้ำจะทำให้เกิดความดันเกิดความดันมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าของเหลวตรงนี้อยากจะกลายเป็นไอแค่ไหนนะคะโมเลกุลนี้ก็จะกลายเป็นไอไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีความหนาแน่นมากขึ้นนะคะในที่สุดเราก็จะมีจำนวนโมเลกุลที่เปลี่ยนจากสถานะนี้ไปเป็นสถานะนี้และเปลี่ยนจากสถานะนี้ไปเป็นสถานะนี้เท่าๆกันเรามาดูกันว่าทำไมโมเลกุลถึงอยากจะกลายเป็นไอนะคะมันอาจจะมีพลังงานจลสูงมากนะคะก็คือเดี๋ยวจะเขียนนี้ว่าทำไมโมเลกุลถึงอยากจะกลายเป็นไอมันอาจจะมีพลังงานจลสูงมากก็คือมีอุณหภูมิสูงมันอาจจะมีแรงระหว่างโมเลกุลต่ำอย่างเช่นแก๊สเฉื่อยก็จะมีแรงระหว่างโมเลกุลต่ำมากนะคะหรือไฮโดรคาร์บอนหรือมีเทนที่อยากจะกลายเป็นไอเพราะมีแรงระหว่างโมเลกุลต่ำเมื่อเทียบกับน้ำหรือเราอาจจะเป็นโมเลกุลที่เบามากนะคะซึ่งโมเลกุลที่เบาคือไรท์โมเลกุลพลังงานจลเป็นฟังก์ชันของมวลและความเร็วเมื่อคุณมีพลังงานจลสูงมันอาจจะหมายถึงคุณมีมวลมากและมีความเร็วต่ำก็ได้แต่ถ้าคุณมีพลังงานจลเท่าเดิมนี้แต่มีมวลต่ำก็แปลว่าคุณต้องมีความเร็วสูงมากคุณอาจศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมได้จากวิดีโอพลังงานจลนะคะ
แต่โมเลกุลที่อยากจะกลายเป็นไอก็โมเลกุลที่พลังงานจนสูงมากมันจะขอวาดเป็นสีม่วงๆตรงนี้นะคะโมเลกุลจะกลายเป็นไอจำนวนมากก่อนที่จะถึงสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นความดันที่เกิดจากโมเลกุลตรงนี้ก็จะสูงเราเรียกว่าเป็นความดันไอสูงนะคะในทางตรงกันข้ามที่อุณหภูมิต่ำมากๆในทางตรงกันข้ามที่อุณหภูมิต่ำหรือมีแรงระหว่างโมเลกุลสูงหรือโมเลกุลหนักเราจะมีความดันไอต่ำอย่างเช่นเหล็กเป็นธาตุที่มีความดันไอต่ำเพราะมันไม่ค่อยกลายเป็นไอนะคะคาร์บอนไดออกไซด์มีความดันไอสูงเพราะคาร์บอนไดออกไซด์ชอบกลายเป็นไอและถ้าเรามีสารที่มีความดันไอสูงมันชอบกลายเป็นไอเราเรียกมันว่าเป็นสารระเหยหรือ high volatility นะคะซึ่งเราก็จะเขียนแบบนี้ volatility อย่างเช่นน้ำมันเบนซินมันก็จะระเหยง่ายกว่าน้ำและมันก็จะมีความดันไอมากกว่าน้ำด้วยเมื่อเรามีน้ำมันเบนซินอยู่ในระบบปิดก็จะมีโมเลกุลส่วนหนึ่งกลายเป็นไอและมันก็จะทำให้ความดันไอมากขึ้นทำให้ส่วนที่เป็นของเหลวเป็นไอได้ยากขึ้นคราวนี้ถ้าหากว่าความดันไอนี้เท่ากับความดันบรรยากาศตอนนี้เรามีระบบปิดและเรามีบรรยากาศที่อยู่รอบๆมีความดันค่าหนึ่งณตอนนี้ความดันบรรยากาศมีค่าสูงกว่าความดันไอนะคะโมเลกุลของเหลวก็จะอยู่ที่เดิมคราวนี้ถ้าหากว่ามีโมเลกุลของอากาศเริ่มเข้ามาบ้างโมเลกุลไอของเบนซินก็จะเริ่มออกไปบ้างแต่ส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในระบบเพราะความดันบรรยากาศมากกว่าความดันไอนะคะความดันที่ผิวตรงนี้ก็จะเท่ากับผลรวมของความดันบรรยากาศกับความดันไอและเมื่อความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศมันก็จะเริ่มชนและผลักโมเลกุลของอากาศออกไปคราวนี้โมเลกุลของเหลวตรงนี้ก็จะเริ่มหนีออกไปมันเริ่มจะผลักบรรยากาศแล้วเราก็จะมีช่องว่างตรงนี้คล้ายๆกับสุญญากาศซึ่งโมเลกุลสามารถหนีออกไปได้และมันก็จะหนีออกไปเรื่อยๆนะคะที่จุดๆหนึ่งมันก็จะถึงจุดเดือดเมื่อความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศเราลองมาดูกราฟนี้กันนะคะความดันไอของน้ำอันนี้เน้นนะคะว่าของน้ำความดันบรรยากาศก็จะเท่ากับ760ทอก็ประมาณ1ความดันบรรยากาศซึ่งก็จะเท่ากับความดันไอที่น้ำนะคะตรงนี้ตรงแกนไวก็จะเป็นหน่วยของความดันนะคะ760ทอก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็ลากเส้นประไปจรดกับเส้นกราฟจะอยู่ที่กี่องศานะคะ100องศาเซลเซียสหรือเราจะบอกว่าที่100องศาเซลเซียสเรามีความดันไอ760ทอซึ่งก็จะเท่ากับ1บรรยากาศพอดีดังนั้นที่100องศาความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศหรือความดันที่ระดับน้ำทะเลนะคะเป็นความดันที่น้ำจะเดือดและที่อุณหภูมิต่ำกว่าความดันไอก็จะลดต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช่ไหมคะอย่างเช่นตรงนี้300กว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ถ้าเราลดความดันบรรยากาศมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเราก็จะเอาอากาศออกมาจากภาชนะหรือถ้าเราทำให้ความดันบรรยากาศลดลงมาเท่ากับความดันไอมันก็จะเป็นจุดเดือดเราเห็นกันแล้วในเฟสไดอะแกรมนะคะในเฟสไดอะแกรมและเราทำให้จุดเดือดของเราลดลงได้ถ้าเราลดความดันบรรยากาศจุดเดือดต่ำลงก็เพราะว่าคุณลดความดันบรรยากาศให้เท่ากับความดันไอนะคะนี่ก็เป็นกราฟที่น่าสนใจ
เราจะเห็นว่ามันเพิ่มแบบ exponential นะคะอุณหภูมิกับความดันไอซึ่งมันก็จะเกิดจากถ้าเราดูการกระจายของพลังงานจนเราจะพบว่าถ้าเราเพิ่มพลังงานจนการกระจายตัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นคราวนี้คุณก็จะมีโมเลกุลจำนวนมากที่สามารถกลายเป็นไอได้เราจะมีอนุภาคจำนวนมากที่มีพลังงานจนมากพอที่จะกลายเป็นไอเราก็เลยเห็นเป็น exponential increase เมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นคราวนี้มาดูกราฟอีกอันนึงค่ะกราฟนี้ไม่เห็น exponential แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นกราฟ log ดูจากสเกลนะคะสเกลของกราฟเพิ่มแบบ exponential จาก 0.1 เป็น 10คุณก็เลยไม่เห็นว่ากราฟมันโค้งนะคะสีต่างๆก็จะแทนชนิดต่างๆของสารเรามาดูโพรเพนนะคะถ้าดูที่20องศาเซลเซียสโพรเพนก็จะมีความดันไอมากที่สุดตรงนี้ก็จะเป็น1บรรยากาศเพราะฉะนั้นโพรเพนก็จะเดือดที่20องศาเซลเซียสมันก็จะเดือดและกลายเป็นไอนะคะเพราะความดันไอมันสูงกว่าความดันบรรยากาศมากๆเราลองดูของโมเลกุลอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นเมทิลคลอไรด์เราลองดูที่เมทิลคลอไรด์นะคะมันอยู่ต่ำกว่าความดันไอเล็กน้อยแต่ก็ยังระเหยง่ายอยู่ดีมันก็จะเดือดแล้วก็จะกลายเป็นแก๊สในที่สุดที่20องศาเซลเซียสถ้าสมมุติว่าเราอยากให้เมทิลคลอไรด์เป็นของเหลวที่อุณหภูมิเท่านี้แทนที่จะเดือดเราก็จะต้องทำให้อุณหภูมิประมาณลบ25องศาเซลเซียสนะคะเราต้องทำให้ที่อุณหภูมิ25ลบ25องศาเซลเซียสส่วนโพรเพนที่อุณหภูมิลบ25องศาก็ยังเป็นแก๊สอยู่เลยเพราะความดันไอสูงกว่าและอย่างบิวเทนดูบิวเทนนะคะก็จะเป็นของเหลวอยู่จนประมาณ0องศาเซลเซียสในสถานะของเหลวถ้าเราเพิ่มความดันก็จะต้องเพิ่มความดันสูงกว่าอย่างน้อยเป็น2 atm นะคะซึ่ง atm ก็คือ atmosphere เพื่อให้บิวเทนยังคงเป็นของเหลวนะคะและนี่ก็เป็นกราฟที่น่าสนใจเพราะมันมีความดันไอของสารหลายๆตัวเรารู้ความดันบรรยากาศเราก็จะรู้ว่ามันเป็นแก๊สหรือของเหลวหรือว่าสารนั้นมันจะระเหยง่ายหรือเปล่าหรือจะต้องเพิ่มหรือลดความดันเพื่อจะทำให้มันเดือดนะคะหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ความดันไอเป็นสิ่งที่เราพบเจอทุกวันค่ะก็เจอกันในวิดีโอหน้านะคะ